ับเราก็กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการ Success Diary ครับบันทึกความสำเร็จกับธุรกิจ S-Nature และเรายังอยู่กับคุณโจพิเศษเกิดอยู่นะครับหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวของคุณโจไปแล้วนะครับว่าเพราะอะไรถึงเดินทางเข้าสู่เส้นทางธุรกิจเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการชอบทำมาค้าขายแล้วก็สามารถตอบโจทย์ชีวิตในเรื่องของรายได้นะครับแล้วก็มีความน่าสนใจในธุรกิจเครือข่ายสามารถสร้างอิสรภาพให้ได้และในวันนี้ครับเขาก็ตัดสินใจที่จะทำธุรกิจเครือข่ายกับ S Nature โดยบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนจนประสบความสำเร็จในตำแหน่งทีมลีดเดอร์เราคงจะได้มาทราบกันแล้วครับว่าทำไมพี่โจถึงตัดสินใจเลือก S Nature ครับต้องบอกว่าหลังจากที่บอกว่าประสบความสำเร็จกับบริษัทนั้นแล้วนะครับต้องบอกว่า4ปีเนี่ยความหอมหวานในเครือข่ายที่ทุกคนใฝ่ฝันครับมันจะเป็นรถเป็นบ้านคอนโดเป็นท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็คือได้จากที่นี่เลยครับนะครับต้องบอกขอบคุณเขาแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันบริษัทนั้นครับนะครับหลังจากนั้นเรายังวัยรุ่นอยู่20ต้นๆนะครับก็มีความสุขเฮ้ยนี่ของคนไทยนี่เราเคยทำกับบริษัทอินเตอร์ครับวันนี้บริษัทอินเตอร์เพิ่งเปิดใหม่ได้1ปีครับแล้วก็มีคนเริ่มมาชักชวนเริ่มเป๋ครับนะครับถ้างั้นเราคุยกับทีมดีกว่าซึ่งตอนนั้นก็ประสบความสำเร็จดีๆอยู่นะครับประธานบริษัทก็เป็นที่รักเพราะเราเป็นรุ่นลูกกับของประธานเขาเลยของประธานบริษัทนั้นถามได้ไหมรายได้ตอนนั้นประมาณเท่าไหร่ครับพี่โจก็6หลักอะไรครับ6หลักใช่ครับ6หลักก็มีความรู้สึกว่าเราน่าจะคุยกับทีมครับว่าไปบริษัทที่มันอินเตอร์ดีไหมเป็นของอังกฤษด้วยครับแต่ไม่ใช่กิตางูนะครับนี่พอคิดว่าจะไปบริษัทนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มคุยกับทีมไม่มีเหตุผลด้วยครับคือบริษัทที่อยู่ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเคยขึ้นไปพันล้านใช้เวลาสั้นมากเราช่วงที่คิดเนี่ยคือเขาเริ่มดาวครับนะครับเขาเริ่มดาวเราก็ดันไปคิดว่าเขาน่าจะไม่รอดเราวิเคราะห์เองครับคิดว่าน่าจะไม่รอดก็เลยคุยกับผู้นำในทีมแล้วก็พากัน move ไปบริษัทหนึ่งครับนะครับก็โอเคแหละก็ประสบความสำเร็จอีก6ปีเช่นเดียวกันในบริษัทนั้นก่อนที่จะมาที่นี่ครับนะครับแต่ด้วย6ปีของตรงนั้นก็ต้องบอกว่าแฮปปี้ดีนะประสบความสำเร็จดีรายได้ก็ดีครับนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี้ต้องบอกว่าพลาดเองเรื่องของการบริหารการเงินนะตัวคนเดียวใช้เงินล้ามากครับนะครับก็ไม่ทันคิดจนประสบปัญหาเรื่องของการปรับแผนการจ่ายพอบริษัทปรับแผนการจ่ายหลายครั้งทำให้รายได้เราเนี่ยดรอปลงมานะครับจนผมคงไม่เล่ายาวเนาะกลายเป็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้เราผิดพลาดเองส่วนหนึ่งบริษัทส่วนหนึ่งคือบริษัทปรับแผนบ่อยเกินนะครับทำให้เราหยุดไปช่วงหนึ่งประมาณปีหนึ่งก่อนมาเจอที่นี่ก็พูดง่ายๆก็คือในตอนนั้นก็คือเริ่มมองเห็นว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในบริษัทเดิมไหมใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆแล้วก็ตัวอย่างจากพี่โจนะครับก็น่าจะเป็นบทเรียนให้กับพวกเราได้อยู่เหมือนกันในเรื่องของการใช้เงินถึงแม้เราจะหามาได้เยอะใช่ไหมพี่โจก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่ก็อยากให้พี่โจเล่าต่อนะครับว่าพอมาทำธุรกิจ S Nature แล้วเนี่ยแล้วนอกจากตัดสินใจเข้าทำธุรกิจเครือข่ายกับ S Nature แล้วเนี่ยด้วยสาเหตุอะไรแล้วอยากให้พี่โจเล่าให้ฟังว่ามีวิธีการบริหารจัดการเงินยังไงด้วยดีกว่าที่ S Nature ที่ S Nature ด้วยต้องบอกว่าตอนที่ต้องบอกว่าตอนนั้นล้มพับเลยครับนะครับ1ปีเนี่ยอยู่บ้านครับต้องบอกว่าด้วยความเครียดด้วยสุขภาพก็ไม่ดีด้วย1ปีเต็มครับนะครับแล้วก็อยู่บ้านณเวลานั้นเนี่ยทำอะไรดีคิดไม่ออกเลยนะครับองค์กรก็คือล่มสลายไปหมดเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่คิดเลยว่าจะกลับมาสู่ธุรกิจนี้อีกแต่เนื่องจากว่าเราอาจจะมีสายเลือดอยู่นานนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยสุขภาพจิตเริ่มดีขึ้นสุขภาพกายเริ่มแข็งแรงขึ้นก็เลยบังเอิญว่ามีเพื่อนเป็นพยาบาลจริงๆเพื่อนสมัยม.ปลายแหละนะครับเขาไปเป็นพยาบาลแล้วก็โทรศัพท์มาเยี่ยมโอ้เราเป็นพันปีไม่เคยโทรมาที่บ้านแล้วก็คุยกันนี่ในความรู้สึกอะเริ่มระแวงเพราะเราทำงานเครือข่ายมานานแล้วทุกคนรู้ครับเนี่ยถ้ามาเยี่ยมเนี่ยไม่คงไม่มาเยี่ยมจริงหรอกคงต้องมาสปอนเซอร์แน่ๆคงต้องชวนทำอะไรสักอย่างเขาบอกอย่ามาเลยไม่สะดวกตอนนี้ป่วยหนักมากเพื่อนบอกว่าไงนะเพื่อนใช้มุกบอกว่า โอ้ฉันเป็นพยาบาลนะเธอครับฉันจะมาดูแลเธอว่าเธอป่วย เลยเลี่ยงไม่ได้ก็เลยยอมรับนัดเพื่อนก็มาเขาจริงๆฮะมันเยี่ยมอยู่ไม่ถึง5นาทีครับที่เหลือกดแฟ้มครับครับอะไรก็ต้องบอกเป็นบริษัทมหาชนแต่ก่อนหน้านี้สักแป๊บนึงนะด้วยตอนนั้นไม่ได้อยากทำถึงโซ่ให้เพื่อนเนี่ยมารับมาส่งคือมาถึงบ้านเลยเนื่องจากสามีเขาเป็นทหารเรืออยู่แล้วก็ทำคู่กันแล้วตัวเขาเราจากพยาบาลแล้วก็มารับส่งเราจากบ้านพาไปบริษัทนั้นอยู่แถวคลองเตยเป็นมหาชนยักษ์ใหญ่แหละทำเครือข่ายก็ไปกับเขาทำอยู่ได้สักประมาณไม่กี่เดือนครับบริษัทปิดก่อนเราสำเร็จเราก็สำเร็จในระดับหนึ่งก็ได้ลงได้โลกอะไรของเขามาเหมือนกันนะครับ
พอปิดเสร็จปั๊บมันไฟมันสตาร์ทติดแล้วเริ่มกลับขึ้นมาสู่เส้นทางอย่างชัดเจนละเพื่อนก็ชวนไปอีกบริษัทหนึ่งครับซึ่งอันนี้เขายักษ์ใหญ่แน่ๆอยู่แล้วบริษัทหนึ่งของคนไทยนะครับครับก็มีความรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าก็เริ่มคิดเองแล้วก็ไปเสร็จเพื่อนไปก็เริ่มหาบริษัทเองครับแล้วบังเอิญตอนช่วงอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่บอยแถวแล้วลมเนี่ยนะฮะก็รู้จักกับคนคนหนึ่งซึ่งคนนี้เขาเป็นนักวิเคราะห์แผนครับแต่โดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบวิเคราะห์ของproduct ว่าต้องหลากหลายแล้วต้องมีคุณภาพแล้วแผนเป็นตัวรองแต่โอเคเราเป็นคนที่วิเคราะห์แผนไม่เก่งเพราะฉะนั้นเราใช้หัวเขาตามเขาดีกว่าว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนก็เลยโทรหาเขาครับนะว่าตอนนี้ไม่เอ่ยชื่อเลยนะครับว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนครับเขาบอกว่าเขาอยู่บริษัทสีไทยเอสเนเจอร์ครับก็ไม่รู้จักหรอกเพราะที่บ้านใช้เด็กกระเบื้องไม่ได้ไฮโซนะครับเพราะว่าเราอยู่กรุงเทพไม่ได้กำเนิดเราไม่เคยรู้จักไอ้จันเมโรมีนอย่างนี้ครับนะครับก็มาเจอเขาที่ตอนนั้นมีที่อโศกนะครับก็ไปพูดคุยให้เขาวิเคราะห์แผนให้ฟังพอเขาแผนปุ๊บเราก็มองโอ้โหบริษัทไฮโซใช้ได้ของคนไทยเนี่ยตกแต่งหรูหราไม่แพ้บริษัทอินเตอร์นะครับเป็นมหาชนทะเบียน 2,709 ล้านบาทจ่ายเต็มนะครับท่านประธานเป็นใครก็ไม่ได้รู้จักหรอกแต่ดูแล้วโปรไฟล์ให้เป็นทั้งท่านทูตทั้งอะไรดูจากที่เขาเล่าให้ฟังในแฟ้มในประวัตินะครับสินค้าหลากหลายนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีอยู่ก็ร่วมร้อยแล้วมึงใช่ถ้าย้อนไปตอนนั้นนะครับใช่ก็เยอะพอสมควรนะองค์ประกอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประธานบริษัทนะฮะตัวท่านเจ้าของเองนะครับตัวความมั่นคงของบริษัทนะครับโปรดักต์หลากหลายแล้วมีคุณภาพนะครับแผนการจ่ายนะครับที่โอเคอ่ะไม่ได้โอเวอร์มากมายนะครับแล้วภาพลักษณ์บริษัทนี้ก็สำคัญนะครับหมายถึงว่าเวลาที่เราเชิญใครมาแล้วเนี่ยตัวของโต๊ะเก้าอี้ในบริษัทเนี่ยมีส่วนประกอบเหมือนกันเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะเชิญไม่ว่าจะคนระดับล่างกลางบนมาหมดถูกไหมครับใช่ครับแล้วภาพลักษณ์เนี่ยมันแสดงความมั่นคงด้วยเหมือนกันนะครับก็ดูเอ๊ะที่เนี่ยไม่ธรรมดาก็เลยตัดสินใจเลยครับตัดสินใจเลยทันทีเลยด้วยความที่มีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทุนจดทะเบียนความมั่นคงของบริษัทสินค้าก็หลากหลายด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นแผนการตลาดก็ชัดเจนผมก็อยากถามพี่โจว่าเป็นคนนักวิเคราะห์สินค้าประทับใจสินค้าตัวไหนกับ S Nature ตอนนี้ใช่ไหมฮะใช่ต้องบอกว่าหลายรายการมากๆเพราะเรามีทั้งหมด200กว่ารายการใช่ไหมครับครับต้องบอกว่าตัวที่ประทับใจที่สุดก็คือจะเป็นวิตามินซีอ่าพันธุ์บริกรรมเพราะว่าเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้สังเกตเบ้าตาเนี่ยจัดทำมากเพราะว่าเป็นภูมิแพ้แล้วจะขยี้ตามมาตั้งแต่เด็กเคยปรึกษาหมอสัญญากรรมเหมือนกันเขาบอกตรงนี้มันแก้ไม่ได้เพราะเป็นเส้นเลือดฝอยมันแตกแล้วมันแตกเลยนะครับแต่จะมีอาการที่ไอจามตลอดเวลาจนเวลาคุยโทรศัพท์กับเพื่อนนะต้องก็จะบอกว่าพี่โจเป็นวัณโรคหรือเปล่าเราไม่รู้ตัวว่าไอเป็นธรรมชาติของเราเวลาคุยโทรศัพท์ว่าเป็นวัณโรคหรือเปล่าเพราะพูดไปไอไปจามไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากที่ทานวิตามินซีบวกกับอาหารเสริมของที่นี่ก็จะมีเรื่องของไอตัวโปรไบโอติกครับนะสร้างภูมิต้านทานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอสแมน่าครับนะครับบางทีก็อยากผิวสวยเห็นเอสเลดีน่าด้วยผิวไปด้วยใช่มันไปแล้วแต่นะครับจริงบริโภคสินค้าต้องบอกว่าร้อยรายการจริงๆร้อยรายการก็คือครับตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเครื่องในร่างกายใช่ไหมครับทุกอย่างใช่ถ้าคนเห็นตั้งแต่ผมเข้ามาที่ใหม่ๆเนี่ยครับน่าจะจากครั้งกว่านี้ครับอีกเพราะคนวิไวต่อแสงผื่นจะเยอะกว่านี้ครับพอใช้ชุดอีเดนเต้ของเขาแล้วเนี่ยครับไม่ใช่โฆษณาขายสินค้าต้องเข้าใจแต่ต้องบอกว่ามีคนทักว่าเราดีขึ้นก็พูดง่ายๆก็คือสินค้าก็ตอบโจทย์กับธุรกิจด้วยมากๆยิ่งประทับใจเนาะนอกจากสินค้าแล้วนะครับก็ทำให้เราสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับสามารถสร้างองค์กรผู้บริโภคนะครับองค์กรนักธุรกิจได้ด้วยนะครับในช่วงต่อไปนะครับก็เป็นช่วงที่น่าสนใจในช่วงท้ายนะครับผมก็จะมาสอบถามของคุณโจว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จในธุรกิจ S Nature อะไรคือเส้นทางสู่ความสำเร็จที่ทำให้ยืนได้ถึงณจุดนี้ที่เป็นตำแหน่งทีมลีดเดอร์รายได้6หลักครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่ามีวิธีการทำงานยังไงและอนาคตเป้าหมายกับธุรกิจ S Nature ที่คุณโจฝากไว้กับ S Nature นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันครับใช้ระบบเดอะมิราเคิลเนี่ยนะครับในการดำเนินธุรกิจครับนะเพราะฉะนั้นเราจะฝากทีมงานกันได้ก็ใช้ระบบเดียวกันครับตอนนี้อย่างทีมงานผมนี่มีทั้งเหนือใต้ออกตกอีสานครับใต้เนี่ยมียันถึงนู่นเลยฮะเขตพื้นที่สีแดง3จังหวัดในภาคใต้